สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิสรุตครับมาพบกันอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอดีๆ ดีหรือเปล่าไม่รู้แต่สำหรับผมดีแน่นอนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องคาซินดานะครับคาซินดามีคนถามเข้ามาครับว่าคาซินดาเนี่ยโบเก้ระหว่าง 35F1.7 กับ 50F2.4 35ครับ F1.7 คาซินดากับคาซินดาเหมือนกันครับ50มิล F2.4 ตัวไหนได้โบเก้ที่ดีกว่ากันหรือใหญ่กว่ากันหรือสดกว่ากันเราไปดูกันเลยครับเอาละครับมาดูในส่วนของตอนเช้ากันก่อนนะครับตอนเช้าผมจะถ่ายให้มันเอาเป็นว่าดูกันแล้วกันผมจะถ่ายให้ดูก่อนนะครับซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวขยายให้ใหญ่ก่อนนี่คือรูปแรกอยู่แล้วแหละเพิ่งเปิดมาก็ต้องรูปแรกอยู่แล้วนะครับซึ่งรูปแรกรูปนี้นะครับผมถ่ายยิงเข้าไปครับจะเห็นได้ว่ามีต้นไม้นะครับโดยที่ไม่มีแสงทะลุผ่านช่องของใบไม้ออกมาเลยนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นโบเก้เล็ดลอดออกมาได้น้อยมากนะครับแล้วก็มันก็จะเบลอไปเลยประกอบกับแสงด้านหลังมันสว่างมากเกินไปนะครับมันก็เลยทำให้มองไม่ค่อยเห็นโบเก้เท่าไหร่ครับซึ่งรูปนี้จะถ่ายที่35มิล นะครับซ้ายบนตัวนี้35มิลส่วนเรื่องสปีดหรือเรื่อง ISO ก็ช่างมันพยายามทำรูปให้มันได้ตรงกลางมากที่สุดนะครับก็คือexposure นะครับให้มันอยู่เป็นเลข0นะครับความสว่างค่าความสว่างนะครับบวก1ลบ1ไม่ใช่เป็น0นะครับซึ่งรูปนี้เป็น0นะครับ35มิลมาดูต่อไปครับเป็น50มิล50มิลครับโดยที่ผมไม่ก้าวไปไหนเลยผมยืนอยู่กับที่เหมือนหุ่นยนต์หรือรูปปั้นแล้วก็ใช้เปลี่ยนเลนส์แล้วก็ถ่ายใช้เปลี่ยนเลนส์แล้วก็ถ่ายนะครับไม่ขยับไปไหนเลยครับจาก35ได้มุมเท่านี้ยืนที่เดิมเปลี่ยนเป็น50มิลได้มุมเท่านี้หรือประมาณนี้นะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าความแคบของมันจะแคบลงมาเยอะมากนะครับรูปนี้ผมไม่ได้แต่งเลยนะอันนี้คือมาจากเป็นไฟล์รอนะครับเป็นไฟล์รอที่ไม่ได้เป็น JPEG นะเป็นไฟล์รอเลยเนื้อวิดีโอนี้คือโบเก้นะครับเราจะดูที่โบเก้อย่างเดียวนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของระยะที่คัดหรือบีบเข้ามานะครับจะสังเกตได้ว่ามันดึงฉากหลังได้กว้างขึ้นมาเยอะมากนะครับสังเกตตรงนี้จะไปประมาณครึ่งหนึ่งของเก้าอี้อันนี้เป็นเก้าอี้นะครับส่วน35มิลเนี่ยมันจะเก็บด้านหลังได้เต็มเลยนะครับส่วนด้าน50มิลเนี่ยมันจะเก็บได้แค่ครึ่งเดียวมันเหมือนกับว่าดึงฉากหลังให้ใหญ่ขึ้นนะครับเวลาเราถ่ายมุมที่35เนี่ยพอเราถ่ายเหมือน subject อยู่ตรงนี้แล้วเราถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะดึงฉากหลังให้กว้างนะครับจะได้ฉากหลังประมาณนี้แต่ถ้าสมมติว่า50จากขนาดนี้มันก็จะแคบเหลือเท่านี้แล้วก็ตัว subject ของมันก็จะใหญ่ขึ้นทุกอย่างนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ50ถ้าเมื่อมันดึงให้ใหญ่โบเก้มันจึงใหญ่ตามนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะสังเกตโบเก้นะเดี๋ยวผมใช้เป็นแบบนี้แล้วกันนี่ก่อนครับนี่นะทางซ้ายคือ35นะครับทางขวาคือ50ผมให้ดูโบเก้ทางด้านขวาก่อนนะนี่ซูมที่100นะครับอันนี้อาจจะยังไม่เห็นเท่าไหร่เพราะว่ามันเบลอมากนะครับซึ่งการถ่ายให้มันได้โบเก้เนี่ยจริงๆแล้วต้องค่อนไปทางย้อนแสงหรือไม่จำเป็นต้องย้อนแสงก็ได้ครับแต่ว่าให้แสงมันลอดออกมาผ่านช่องใบไม้ครับมันจะได้โบเก้ที่สวยงามเดี๋ยวไปดูกันครับผมถ่ายแสงที่ลอดใบไม้เป็นยังไงนะครับถัดมาก็คือรูปที่35มิลถ่ายให้ได้เหมือนกับ50มิลนะครับ35ถ่ายให้ได้คล้ายๆกับ50ยังไงเรามาเทียบกันดูครับทางซ้ายคือ50ทางขวาคือ35โดยที่ผมเปลี่ยนเลนส์เป็น35แล้วก็ขยับตัวเองนะครับโฟกัสตีนโฟกัสเท้านะครับโฟกัสเท้าโดยที่35มันก็จะกว้างใช่ไหมผมก็จะเดินเข้าไปใกล้กับตัวแบบครับซึ่ง50ก็ยืนเฉยๆนะครับนี่ก็ใกล้กันพอเมื่อใกล้กันปุ๊บจะเห็นเลยนะครับว่าเห็นไหมครับ subject ด้านหลังฉากหลังเนี่ยสังเกตไหมครับอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นว่าถ้าสมมติว่า35เนี่ยมันก็จะกว้างนะครับมันจะเก็บ
ฉากหลังได้เยอะมากส่วน50มันก็จะเก็บฉากหลังได้น้อยครับเนี่ยเห็นได้เลยนะครับเห็นได้เลยถ้าดูรูปปุ๊บจะเข้าใจนะครับหรือถ้าสมมติว่าไม่เข้าใจแสดงว่าผมอธิบายไม่เข้าใจถัดมา50มิล50มิลถ่ายให้เหมือนกับ35มิลครับมาดูนะ50มิลถ่ายให้ได้ระยะคล้ายๆกับ35มิลนะครับ50มิลถ่ายให้ได้ระยะคล้ายๆกับ35มิลดูสิเห็นไหมฮะมันดึงแคบมากนะครับ50นี่คือระยะแล้วก็อีกนิดนึงก็คือมันจะผมแปลกใจมากผมก็ยืนแค่ถอยหลังออกมานะผมก็ไม่ได้เฉียงอะไรมากแต่ทำไมตรงเนี้ยมันถึงเฉ45องศาประมาณ30องศาแต่ตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ20องศานะครับซึ่งก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการดึงฉากด้วยนะครับนะก็นี่ก็จะเห็นได้ว่าประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาเริ่มดูโบเก้กันเลยโบเก้35กับ50ครับตอนเช้านะครับภาคเช้าก่อนทางด้านซ้ายคือ35ทางด้านขวาคือ50นะครับดึงฉากหลังเหมือนเดิมนะครับ50ก็อยู่ที่ช่วงระยะประมาณนี้นะครับส่วน35ก็กว้างกว่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่า35เนี่ยมันดียังไงและ50เนี่ยมันดีตอนไหนเห็นได้ว่าตอนนี้50มันดูดีมากใช่ไหมครับตอนนี้50มันดูดีนะครับซึ่งพอเราถ่ายเข้าไปตรงนี้แล้วมันก็ได้เจาะโดยที่เห็นเจ้าตัวอะไรครับโบเก้เป็นดวงใหญ่ๆเลยครับแต่ในทางกลับกันเดี๋ยวไปดูตอนดึกครับดูตอนคืนผมจะอธิบายให้ฟังว่า35มันชนะตอนไหนนะเนี่ยโบเก้มันใหญ่มากนะครับโบเก้มันใหญ่เท่ากับประมาณเท่าตัวนึงได้เลยนะดูดอกดูเม็ดสิครับดูแล้วดูเม็ด35สิครับแค่นี้เองครับใช้ต้องวัดเป็นเซนเลยไหมนะก็การดึงฉากหลังก็50มันก็ดึงฉากหลังได้แคบลงมานะครับ35ก็ดึงฉากหลังกว้างนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของเทียบกับระหว่าง35กับ50โอเคถัดมาครับก็มาในส่วนของ50นะครับทำให้เหมือนกับ35 50ทำให้เหมือนกับ35นะครับ50ซ้ายมือ35ขวามือเห็นไหมครับความแตกต่างระหว่าง50กับ35นะครับการดึงฉากหลังนะถัดมาครับก็เป็นในส่วนของ35ทำให้คล้ายกับ50ทำให้คล้ายกับระยะ50นะครับซึ่งตรงนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าผมจะขยับชุดแรกก่อนนะครับอธิบายเพิ่มอีกทีนะชุดแรกเนี่ยผมจะยืนเท่ากันจะยืนอยู่นิ่งๆนะครับแล้วก็ครั้งแรกผมจะถ่ายด้วย35มิลพอเสร็จแล้วปุ๊บผมก็ยังยืนนิ่งอยู่โดยที่เปลี่ยนเลนจาก35เป็น50ใส่เข้ามาแล้วก็กดถ่ายมันก็จะได้รูปเป็นดังรูปนี้นะครับซ้ายและขวายืนนิ่งๆนะครับหลังจากนั้นผมก็ขยับนะครับขยับเปลี่ยนเลนเป็น50โดยที่ต้องถอยออกมานะครับถอยออกมาให้มันได้ระยะคล้ายๆกับ35ระยะนี้ผมถอยออกมานะครับเมื่อเปลี่ยนเลนปุ๊บผมถอยออกมาประมาณสัก 2-3-9 และจะได้ระยะประมาณเท่ากับ35 2-3-9 นะครับประมาณ2-9ครึ่งแล้วกันต่อนิดนึงนะครับถึงจะได้นี้เสร็จแล้วผมก็เปลี่ยนเลนเป็น35แล้วเดินเข้าไปหาให้ได้ระยะเหมือนกับ50ตัวนี้นะครับผมเปลี่ยนเลนจาก35เดินหน้าขึ้นไปประมาณเหมือนเดิมครับประมาณ49ถอยมา2เดินขึ้น4นะครับมันก็จะได้ระยะประมาณ50อย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของตัวโบเก้ที่ได้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับส่วนในเรื่องของรูปนะครับก็ติดตามได้จากแฟนเพจได้เลยนะครับแฟนเพจผมจะมีให้ว่าลงไว้ว่ายังไงบ้างรายละเอียดอยู่ด้านล่างนะครับว่ารูปแต่ละรูปเป็นยังไงบ้างมายังไงแล้วก็โบเก้ยังไงก็ลองไปดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของภาคเช้านะครับถัดมาเรามาดูในส่วนของภาคกลางคืนกันบ้างนะครับไปดูภาคกลางคืนกันเลยเอาละครับก็มาดูในส่วนของภาคกลางคืนบ้างนะครับภาคกลางคืนผมไม่ได้ถ่ายในวันเดียวกันนะครับก็เลยแยกมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งนะครับซึ่งวันที่21ฝนตกหนักมากตอนคืนนะครับผมก็เลยเลื่อนเฝ้ารอ
มาอีกวันหนึ่งซึ่งฝนไม่ตกหรือฝนตกนะครับวันนี้ฝนก็ตกนะแต่ว่าเพียงแค่มันตกเร็วและหยุดเร็วเท่านั้นเองครับอ่ะเรามาดูกันนะครับรูปแรกเลยครับผมถ่ายที่35ครับผมถ่ายที่35วัดกันครับ35กับ50เหมือนเดิมนะครับเหมือนกับภาคเช้านะครับก็คือนั่งอยู่กับที่แล้วก็เปลี่ยนเลนจาก35แล้วก็เปลี่ยนเลน50โดยที่ผมไม่ขยับไปไหนเลยยืนอยู่ที่นิ่งเฉยๆนะครับโบเก้ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ F1. เท่าไหร่นะ F1.7 นะครับคาซินดา F1.7 นะครับสำหรับ35นะครับส่วน50 F2.4 ครับก็ค่า F ก็น่าจะมีผลนะครับแต่ว่าแพ้ระยะเนี่ยจะทำให้โบเก้ใหญ่มากกว่านะครับมาดูนะครับก็รูปตัวนี้50กับ35นะครับทางซ้ายคือ35นะทางขวาคือ50นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับตรงนี้ผมถือสปีดได้ต่ำมากนะครับ50กับ30อันนี้วางไว้บนโต๊ะแล้วก็กดชัตเตอร์นะครับก็พยายามให้นิ่งที่สุดนะครับอย่าแปลกใจนะครับว่าทำไมผมถือได้ต่ำจริงแล้วก็เทคนิคมันไม่ได้มีอะไรมากครับวางแล้วก็กดครับแต่รูปถัดไปผมจะแนะนำเทคนิคให้นิดหน่อยนะครับเดี๋ยวลองเข้าไปซูมเข้าไปดูกันนะครับนะครับก็ปรากฏว่าเข้านะครับพอดีสายตาดีนะครับก็เข้าครับก็รูปได้พอสมควรนะครับ400 ISO 400ตอนคืนโบเก้เห็นแล้วนะครับฉากหลังการดึงฉากหลังเห็นแล้วนะครับกลุ่มโบเก้ช่วงนี้เม็ดโบเก้นะมันต่างกันนะครับมันต่างค่อนข้างมากเลยนะค่อนข้างมากเลยนะดูสิดูดวงสีแดงนี้สิกับดวงสีแดงดวงนี้สิครับมานะโอเคถัดมาก็เป็นในส่วนของ50พยายามให้เหมือนกับ35นะครับ50ถอยออกมาเปลี่ยนเลนถอยออกมาแล้วก็ถ่ายที่ระยะให้ได้เทียบคล้ายๆกับ35การดึงฉากหลังก็ยังดีกว่า35แน่นอนครับสังเกตไหมครับว่านี่คือ35นะครับฉากตรงนี้ยังเห็นนะฮะแต่ถ้าสมมติว่า50ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนกับมันกินหายไปเลยนะครับกินหายไปเลยนะนี่ผมก็พยายามจะวางโต๊ะให้มันได้มุมพยายามได้มุมที่สุดแล้วนะครับตอนนี้นะโอเคครับแล้วก็มุมที่35ให้ได้คล้ายๆกับ50ครับมุมที่35ครับซ้ายมือให้ได้คล้ายๆกับมุม50เอ๊ะรูปนี้แปลกนะได้โบเก้ที่ดีเลยเห็นไหมดีเลยนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่านี่คือเสานะครับนี่คือเสานะฮะแต่นี่คือเสาการดึงครับการดึงฉากเข้ามาเห็นไหมครับอันนี้คือเก็บฉากหลังได้กว้างมากนะครับซึ่งแถบสีเหลืองอยู่ตรงนี้อันนี้ก็แถบสีเหลืองอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะแถบสีเหลืองอันนี้อาจจะเป็นป้ายนะครับติดกรอบเลยอันนี้อยู่ตรงช่วงค่อนๆมาไม่ติดกรอบแล้วกันนะครับถัดมาอีกครับมาดู35กับ50ตอนนี้ผมเปลี่ยนที่นะผมเปลี่ยนที่นะอันนี้ผมเปลี่ยนที่นะครับทางซ้ายคือ35มิล1 F 1.7 นะทางขวาคือ50 F 2.4 ดูโบเก้สิความต่างนะเบลอเท่าตัวเลยนะผมว่าโบเก้มันเท่าตัวนะครับ35กับ50นะครับการดึงฉากหลังนี่นะเราจะไปกันเร็วขึ้นนะครับอธิบายไปเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาก็เป็นในส่วนของระยะ50ให้เหมือนกับ35นะครับ50ให้เหมือนกับ35นะอันนี้คือ50ให้เหมือนกับ35ก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับอันนี้ผมก็พยายามจะให้มันได้มุมให้มันได้ตัวที่มันคล้ายกันมากที่สุดแล้วนะครับพยายามที่สุดแล้วล่ะทำดีที่สุดแล้วนะ35ให้ได้กับให้คล้ายกับ50นะครับ35คล้ายกับ50นะครับลองดูโบเก้กันดู50กลมเนาะแต่ว่า35ก็ไม่เวลา35เนี่ยมันเข้าใกล้ subject นะครับแล้วมันก็จะทำให้แปลกทำให้โบเก้มันใหญ่ขึ้นมาเลยนะแต่ก็โบเก้มันก็
เหมือนกับมันยังแพ้ความกลมมันยังแพ้50อยู่นะครับ50กลมดูกลมกว่านะครับแต่35ดูเป็นลูกรักบี้นะครับข้อดีอีกข้อหนึ่งมันกว้างใช่ไหมพอมันกว้างปุ๊บเนี่ยมันทำให้เห็นต้นไม้ได้ใหญ่นะครับแล้วสีมันก็จะสวยแต่นี้ก็แล้วแต่คนนะครับจริงๆแล้วเอาล่ะถัดมาอันนี้คือมุมฉากสุดท้ายนะครับสุดท้ายและท้ายสุดนะครับ35กับ50อันนี้ครับไคลแม็กซ์อยู่ที่นี่ที่ผมติดไว้ตอนต้นตอนท้ายเนี่ยผมจะบอกว่าระยะ35สวยกว่า50ครับเห็นไหมเพราะอะไรครับเพราะว่า35มันเก็บระยะด้านหลังได้เยอะกว่านะครับแล้วมันก็จะทำให้ช่วงตรงนี้อ๋อรูปนี้นิดนึงนะครับรูปนี้ผมแต่งนะกลับมาอีกนิดนึงมันจะทำให้ตรงด้านหลังเนี่ยเป็นตึกนะครับเป็นตึกแล้วตรงนี้เป็นพวกหลอดไฟนะครับตรงนี้เป็นที่จอดรถนะครับมีไฟจอดรถให้ด้วยนะครับก็แสงไฟส่องสว่างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายโฆษณานะครับตรงนี้เป็นเสาไฟครับส่วนนี้ด้านบนตรงนี้ก็เป็นป้ายโฆษณาเหมือนกันนะครับสังเกตเห็นไหมครับว่า35ได้โบเก้กว้างกว่าแล้วก็สวยกว่าแล้วก็มีดวงที่ดีกว่า35มิลนะครับ F1.7 นะฮะถ่ายตอนกลางคืนเก็บรายละเอียดเก็บโบเก้เก็บไฟได้ดีกว่า50นะครับเพราะว่า50อ่ะมันทำให้เป็นดวงใหญ่แต่มันเรียกว่าอะไรนะครับดูเองแล้วกันมันดึงฉากหลังให้มันแคบอ่ะครับพอแคบปุ๊บเนี่ยมันก็เก็บได้แค่ช่วงนี้เองช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับเมื่อเก็บมันแคบเมื่อมันเก็บแคบแล้วเนี่ยมันก็จะเก็บได้แค่นี้พอเก็บได้แค่นี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไม่อลังนะครับแล้วก็อีกเทคนิคนึงครับตอนถ่ายกันตอนกลางคืนเนี่ยสังเกตไหมครับว่าระยะ50ผมถือที่50อันนี้ผมยิงช็อตรัวนะครับยิงแบบตบๆๆๆๆแต่ถ้าสมมติว่าใครเนี่ยเดี๋ยวนี้กล้องสมัยใหม่พอกดปุ๊บมันก็แล้วนะครับถ้าสมมติว่ามันก็ง่ายเลยครับมันก็จะยิ่งทำให้เราได้ภาพที่ดีขึ้นที่ชัดขึ้นนะที่ชัดขึ้นเลยนะที่ชัดขึ้นเลยโดยที่ได้ภาพอะไรครับโดยที่ได้ภาพนะครับอันนี้ผมแต่งภาพมาหน่อยนะเดี๋ยวผมรีสโตนภาพกับแล้วก็กลับไปนะครับจะได้เห็นภาพกันนะเดี๋ยวหาว่าผมแต่งภาพแล้วก็ไอ้นั่นกันไปครับอ่ะเห็นไหมฮะ35นะครับยังไงก็สวยกว่ามันได้โบเก้เยอะอะนะครับซึ่งมีหลอดไฟเยอะดวงไฟเยอะผู้โบเก้เยอะมันก็ดีเลยดีงามนะครับดีงามถัดมาครับ50ถ่ายได้คล้ายๆกับ35นะมาดูกัน50ซ้ายมือครับขวามือคือ35ครับเห็นไหมนะก็ลองดูครับมันก็ได้คือมันได้ดึงไฟได้มากกว่านะครับแล้วก็สถานที่มันก็ทำให้มีอะไรที่แบบน่าดูมากกว่านะผมว่านะแล้วก็50ให้คล้ายกับ35นะครับ35ให้คล้ายกับ50เห็นไหมมันก็ยังทำให้มันก็ยังดูแล้วทำให้แบบยังไงก็35มันก็ดูดีกว่านะครับครับก็เรียบร้อยครับก็เรียบร้อยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนำให้ดูครับว่าโบเก้เปรียบเทียบกันระหว่าง35มิล F1.7 กับ50มิล F2.4 ต่างกันยังไงนะครับเพราะว่ามีคำถามเข้ามาในแฟนเพจผมนะครับผมเลยจัดการอัดวิดีโอแล้วก็ทำให้ดูเลยว่าชนกันเลยระหว่าง35มิลกับ50มิลใครดีกว่ากันนะครับถ้าให้ผมเลือกนะ50มิลใช้ตอนกลางวัน35มิลใช้ตอนกลางคืน แต่ว่าอันนี้ก็แล้วแต่ด้วยนะ50มิล F2.4 มันก็ได้ถ่ายได้ง่ายขึ้นครับ F2.4 กับ F1.7 เนี่ย F1.7 มันจะดรอปมันจะแคบกว่าระยะชัดมันจะแคบกว่านะครับสมมติเราส่องไปเนี่ยปุ๊บระยะชัดมันอยู่แค่นี้แต่ถ้ามุด50เนี่ยระยะชัดมันอาจจะประมาณนี้เราก็จะหมุนได้ง่ายกว่านะครับสำหรับ50 F2.4 แต่เรื่องโบเก้เนี่ยผมให้35 F1.7 มันเก็บรายละเอียดได้ดีกว่าได้เยอะกว่านะครับแล้วมันก็ทำให้ฉากหลังมันดูอลังการมันดูรูปไม่แคบไม่อึดอัดจนเกินไปนะครับสำหรับ F
1.735 มิลโอเคใครอยากดูรูปเพิ่มเติมก็ดูรายละเอียดด้านล่างได้นะครับรายละเอียดด้านล่างผมเก็บไว้ให้แล้วก็ในแฟนเพจผมนั่นแหละครับดูได้เลยด้านล่างนะครับผมทำลิงก์ไว้ให้ส่วนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์ผมด้วยนะครับถ้าเมื่อใครอยากจะดูคลิปถัดไปก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ผมด้วยแล้วก็ยังไงวันนี้ผมฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายพลังแสงอาทิตย์เย้